วันนี้เราจะมาตอบคอมเมนต์โดยใช้เสียงนะครับไม่พิมพ์เองเพราะว่าไม่ได้ตอบคอมเมนต์หลายวันแล้วสำหรับใน YouTube เขาก็จะมีแอปพลิเคชันสำหรับคนที่ทำคลิปนั่นก็คือ YouTube Studio ก็จะสามารถดูลิสต์คอมเมนต์ได้เลยเราเลื่อนไปหานี่นะโอ้เยอะเยอะมากพยายามที่จะตอบคอมเมนต์ของทุกคนอย่างน้อยก็คือกดหัวใจให้อาจจะมีพลาดไปบ้างแล้วก็พวกคอมเมนต์คำหยาบไม่สุภาพอะไรแบบนี้นะครับหรือออกไปในแนวทางบูลลี่ก็จะไม่ตอบไม่ได้ตอบคอมเมนต์ประมาณ2วันอ่ะคลิปกินเยลลี่เบอร์เกอร์จิ๋ว5บาทน่ารักทั้งคนกินและขนมเลยค่ะ ชมแบบนี้เอาหัวใจไป ผมอยู่จังหวัดนครราชสีมาครับผมเมนูที่2ครับเพราะผมชอบกินวิงแซบอันนี้ก็จะเป็นคลิปกินขนมกินไก่ KFC หรือว่ากินไอติมให้เลือกนะนี่กดไลค์แล้วก็จัดไปเก่งจัดไปเอาใหม่เอาใหม่จัดไปครับผมนี่แบบนี้หนูเคยกินค่ะแล้วมันก็มีคำถามอยู่ในซองเป็นแคปชั่นนะของลูกอมครูเพ็ญศรีนะใช่ครับผมเป็นแคปชั่นอันนี้ก็จะเป็นโอ้คลิปอะไรคลิปไอติมเหมาอันนี้ยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์เลยมั้งถ้าจำไม่ผิดชอบไอติมมากนี่น้องนิกชอบกินอันไหนบ้างครับนี่อย่างคอมเมนต์บอกคนแรกเม้นแรกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะกดหัวใจให้นะเพราะว่าอ่านแล้วอะไรอย่างงี้กินด้วยพี่มาสิมากินหนูไม่ได้เล่นเฟซอ่ะอ๋อก็คืออันนี้นะผมมีกลุ่มใน Facebook ด้วยนะก็ไม่เป็นไรเนาะใครที่ไม่ได้เล่นในเฟซก็อยู่กันใน YouTube นั่นแหละเพราะว่า YouTube ก็ยังเป็นช่องทางหลักนะ FC ขอบคุณครับผมยูจินยูจินกินไอติมอันไหนดีครับผมมาอันนี้เป็นคลิปมาร์ชเมโล่นี่คนดูเยอะมากๆเลยนะเป็นแสนเลยนะน่ากินจังเลยอยากลองกินบ้างเคยกินแต่เป็นไม้น้อยไม่ใช่รูปหัวใจเป็นรูปธรรมดาว่ามันมีสีด้วยมีสีสายรุ้งอยากกินเหมือนพี่จังเลยมากินสิครับผมก็ชวนน้องมากินนะแท้งคืออะไรอะอย่างอันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรเราก็จะ เลื่อนผ่านนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรแต่ก็อ่าน สนุกมากครับขอบคุณครับมาดูกันบ่อยๆนะขอบคุณเขาด้วยนะครับแล้วก็เชิญชวนมาดูกันบ่อยๆทั้งหมดนี่กี่บาทขนมเซเว่นนะครับผมซื้อมาอยู่ที่ประมาณเกือบๆ 1,500 บาทนะครับประมาณ 1,500 บาทครับนี่ไม่ต้องหิมเลยไม่ต้องปวดนิ้วพี่ไม่เสียวฟันหรอครับนี่คิดไปเต็มเสียวฟันเฉพาะอันที่แข็งๆตอนที่กัดครับคลิปไอติมนี้ก็เพิ่งลงไปนะน่ากินมากกินอันไหนดีครับผมนี่เราก็เชิญชวนน่ากินกินไหมกินไหมกินไหมเพิ่มหน่อยบอกเลยเบาหวานตามหาตัวก็ขำนิดนึงนะครับแล้วก็พยายามควบคุมและออกกำลังกายอยู่ครับเดี๋ยวทำคลิปออกกำลังกายดีกว่าเพราะว่ากินเยอะขนาดนี้นะครับเราจะต้องดูแลตัวเองให้ดีต้องมีการออกกำลังกายนะครับแล้วก็กินเนี่ยก็จะต้องกินให้เป็นเวลาด้วยซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะแบบหลุดไปบ้างพี่น่ารักมาก FC ครับนี่ขอบคุณครับผมแล้วก็ใส่รูปหัวใจไปด้วยมาเป็น FC เราไง ทั้งหมดกี่บาทนะชอบไอติมโอรีโออ่ะตอนนี้ยังรีวิวไม่หมดครับเดี๋ยวรอคิดบัญชีทีเดียวสำหรับคลิปไอติมยังเหลืออีก1 EP นะคือมันยังไม่หมดตู้ต้องทยอยกินนะฮะซึ่งยังทำไม่เสร็จมาแล้วครับคอมเมนต์แรกนี่ก็จะกดหัวใจให้นะส่วนใหญ่น่าสดชื่นจังหนูชอบดูช่องพี่เท่จังขอบคุณครับขนมน่ารักทุกอันเลยคนก็น่ารักขอบคุณครับผมอีกด้วยนะเขาชมคนน่ารักแล้วก็ใส่รูปหัวใจผมชอบแบบโคนอะชอบรสชาติอะไรครับแล้วก็ถามกลับไปด้วยนะคลิปไอติมอยากกินบ้างกินอันไหนดีครับนี่แล้วก็น้องวายนี่น้องวายก็มาเมนให้เยอะมากๆก็จะ
กดไลค์ให้ประมาณนี้นะให้รู้ว่าอ่านแล้วถ่ายคลิปให้ดูคร่าวๆนะครับว่าผมตอบคอมเมนต์ยังไงทำไมผมถึงตอบเกือบทุกคนกดหัวใจให้เกือบทุกอันยกเว้นอันที่ไม่สุภาพแล้วก็อาจจะมีบางอันที่เราพลาดไปบ้างนะครับผมก็จะใช้วิธีการตอบโดยใช้เสียงพูดแล้วก็ให้มันพิมพ์ตามเสียงพูดนะครับถือว่าเป็นฟังก์ชันที่สะดวกดีถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามพร้อมกริ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ